อุ้ยอัมพฤกษ์อัมพาตโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นเลยค่ะพี่ปราคะปราคะอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรแน่ๆแล้วก็มันมีกี่ชนิดเป็นอย่างไรบ้างหลายคนสงสัยนะคะวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้แล้วค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะอุ๊ยอยากจะบอกนะคะอัมพาตคืออาการอ่อนแอของกล้ามเนื้อค่ะบางรายนะคะก็จะมีอาการชาอุ๊ยสังเกตนะคะพวกนี้ก็จะบอกเลยว่าเขาจะเสียความรู้สึกบริเวณนั้นๆค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีสภาพอัมพาตอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายอาจจะอยู่ที่สมองหรือไขสันหลังหรือส่วนปลายประสาทก็ได้นะคะอุ๊ยพี่ปราคะแล้วอัมพาตมันมีกี่ประเภทและกี่ชนิดล่ะคะวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้เรียบร้อยแล้วค่ะอัมพาตนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่ามีหลายชนิดเลยค่ะอาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสาเหตุความรุนแรงของสาเหตุนั้นๆ นะคะอัมพาตที่พบได้บ่อยๆและส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นจะเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. อัมพาตครึ่งซีกอัมพาตครึ่งซีกนะคะอู๋จะพบในไหนล่ะคะในผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตที่ส่งผลกระทบไปที่สมองค่ะอุ๊ยเกิดอะไรอะพี่ปลาบางคนนะคะก็จะมีอาการพูดไม่ได้พูดไม่ชัดและที่สังเกตเห็นง่ายๆคือปากเบี้ยวค่ะตาอาจมองเห็นไม่ชัดเหมือนกันนะคะหรือมองเห็นเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นถ้าสภาพที่ปกติอยู่ที่สมองด้านซ้ายสำคัญเลยค่ะอาการอัมพาตเนี่ยจะเกิดขึ้นด้านขวาเพราะอะไรล่ะคะเพราะสมองด้านซ้ายควบคุมการทำงานของแขนขาด้านขวาค่ะข้อที่สองอัมพาตของแขนขาทั้งสองข้างที่ปราอยากจะบอกเลยนะคะอาการอัมพาตถ้าสภาพที่ผิดปกติอยู่ที่ไขสันหลังระดับคอถูกกระทบกระเทือนอาจเกิดจากการตกจากที่สูงโอ้โหบางรายนะคะกระดูกหักหรือเคลื่อนกดไขสันหลังจนเกิดอัมพาตซึ่งนอกจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วจะมีอาการชาของแขนขาแล้วก็ควบคุมการถ่ายปัสสาวะอุจจาระไม่ได้โอ้ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะปัสสาวะอุจจาระราดค่ะข้อที่3บางรายอัมพาตครึ่งท่อนเลยค่ะอัมพาตครึ่งท่อนเกิดจากการกระทบกระเทือนของไขสันหลังบริเวณใต้อกลงมามีอาการอ่อนแรงของขาทั้งสองข้างมีความรู้สึกต่ำกว่าปกติค่ะบางรายก็อย่างที่บอกค่ะอุ้ยควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เลยนะคะพี่ปราบอกเลยว่าจากการศึกษาทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุของอัมพาตครึ่งท่อนและอัมพาตของแขนขาทั้งสองข้างส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆอุบัติเหตุที่พบบ่อยก็คืออะไรครับหูบางรายค่ะตกจากที่สูงเช่นตกต้นไม้ตกบ้านระยะหลังๆนี้นะคะอาจจะพบว่าเกิดจากอุบัติเหตุค่ะอุ้ยพวกว่ารถคว่ำรถชนนะคะเห็นไหมคะอย่าประมาทเลยนะคะทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะถึงตอนนี้พี่ปราเตือนเลยนะคะหลายรายเป็นไงครับปีนต้นไม้ตัดต้นไม้ไปเก็บผลไม้ทำอะไรโอ้โหมันอันตรายมากพอตกลงมานะคะกระดูกสันหลังหรือด้านหลังกระแทกพื้นแรงแรงโอ้โหปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นคืออัมพาตเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังกันมากๆเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจให้ปรานะคะอย่าลืมค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องของอัมพาตค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะสาเหตุของอัมพาตครึ่งซีกนะคะโอ้โหพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าอัมพาตครึ่งซีกพบได้บ่อยเป็นได้ทุกอายุแม้กระทั่งเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคนี้ได้นะคะเนื่องจากสาเหตุของการเป็นอัมพาตมีหลายอย่างสรุปได้ดังนี้เลยค่ะ 1. โรคของเส้นเลือดสมองโอ้พี่ปลาโรคของเส้นเลือดสมองเอ้ามันอยู่แล้วค่ะก็สมองไงล่ะคะโรคของเส้นเลือดสมองสาเหตุนี้พบได้ทุกอายุเช่นเดียวกันเลยนะคะถ้าอายุน้อยก็มักเกิดจากเส้นเลือดสมองโป่งพองมาแต่กำเนิดค่ะภายหลังส่วนที่โป่งพองแตกทำให้มีอาการชักหรือสลบได้พี่ปราอยากจะบอกนะคะในคนสูงอายุอาจเกิดจากเส้นเลือดสมองตีบค่ะเส้นเลือดสมองอุดตันหรือว่าเส้นเลือดแตกเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีหลายขนาดคือทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็เล็กลงไปอีกค่ะคือเส้นเลือดฝอยคราวนี้อาการจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเส้นเลือดขนาดใดอุดตันหรือแตกพี่ปราเน้นย้ำนะคะถ้าโชคดีเส้นเลือดตีบชั่วคราวหรือแตกชั่วคราวอาการก็จะหายเป็นปกติได้ถ้าเราไปรักษาเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดในเส้นเลือดใหญ่แตกหรืออุดตันโอ้โหอาการจะไม่หายเป็นปกติแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรคะอาจจะส่งความพิการได้ตลอดชีวิตเลยนะคะข้อที่2สาเหตุจากการบาดเจ็บที่สมองค่ะอันนี้พี่ปราเน้นย้ำนะคะการบาดเจ็บของสมองเป็นได้ทุกอายุอาจเกิดจากรถคว่ำรถชนหรือเดินอยู่นะคะไม่ดีนี่ก็ถูกรถชนแน่ๆเลยถ้าเราเดินไม่ดี
ีไม่ระมัดระวังพี่ปลาตื่นเลยย้ำเลยนะคะหลายๆเนี่ยฟังหูฟังไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไม่ได้ดูเลยค่ะบางคนก็คุยโทรศัพท์ไปนะคะโอ้อันตรายมากเลยเดี๋ยวโอกาสที่จะถูกรถชนสูงมากนะคะบางรายถูกยิงเข้าสมองบ้านเรานี่จะใช้เป็นพวกแบบการขับขี่มอเตอร์ไซค์กันมากบางทีก็ไม่ระมัดระวังนะคะหรือขับรถขนาดเมาสุราจึงสามารถเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยสมองที่ได้รับบาดเจ็บอาจจะเป็นเพียงสมองกระเทือนหรือสมองช้ำผลจากการเกิดสิ่งกระทบกระเทือนสมองเหล่านี้นะคะทำให้เกิดอาการอ่อนแรงของแขนขาอุ้ยมังรายพูดไม่ได้เลยค่ะถ้าอุบัติเหตุไม่รุนแรงนะคะเกิดเพียงสมองสะเทือนเท่านั้นพี่ปราบอกเลยว่าแล้วก็ไปส่งตรวจเร็วนะคะอาการอาจจะหายเป็นปกติได้เอ้าแต่ถ้าสมองช้ำมากๆนะคะมีเลือดออกในสมองอาจทำให้พิการตลอดชีวิตหรือเสียชีวิตได้ในทันทีเลยค่ะมีคนไข้หลายรายนะคะตำรวจเนี่ยเป็นคนนำส่งแล้วก็พบว่าการนี้คนหนักมากนะคะแล้วก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทันพี่ปลาอยากจะเน้นระยะมากๆเลยนะคะการดื่มสุราไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราดื่มสุราเราต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้เป็นมากๆเลยนะคะว่ามันอาจจะเกิดผลเสียกับตัวเรานะคะข้อที่3เกิดจากเนื้องอกในสมองเนื้องอกในสมองนี่เป็นได้ทุกอายุเลยค่ะตั้งแต่เป็นเนื้องอกธรรมดาไปจนถึงเนื้องอกชนิดร้ายแรงถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาและสาเหตุอยู่ที่เยื่อหุ้มสมองการผ่าตัดอาจทำให้หายขาดได้แต่เนื้องอกในเซลล์ของสมองหลังการผ่าตัดจะหายเป็นปกติได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องอกและชนิดของเนื้องอกนั้นๆด้วยนะคะว่าจะร้ายแรงเพียงใดโอ้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่พี่ปราพูดเสมอเลยว่าขอให้ไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเพราะมีผลมากๆเลยค่ะข้อที่4สมองอักเสบหรือเป็นฝีในสมองสาเหตุจากสมองอักเสบส่งผลให้เกิดอัมพาตได้ถ้าอักเสบโดยทั่วไปเช่นไข้สมองอักเสบจะมีอาการไข้สูงไม่รู้สึกตัวต่อมาแขนขาเกิดอาการเกร็งหรือถ้าเป็นฝีในสมองส่วนใดส่วนหนึ่งการควบคุมการส่วนนั้นก็จะเสียหน้าที่ไปอาการที่แสดงออกจะไม่เป็นอัมพาตทั้งตัวนะคะแต่จะเป็นเฉพาะส่วนเลยค่ะก็5พยาธิในสมองเกิดจากการรับประทานของดิบๆโอ้โหไม่สุกยิ่งอร่อยเลยค่ะของไม่สะอาดทำให้เกิดพยาธิหรือซีสต์ของพยาธิในสมองได้เพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆเลยนะคะพี่ปราอยากจะเน้นและย้ำในตอนนี้และในทุกๆคลิปนะคะตรวจสุขภาพประจำปีกันบ้างหรือเปล่าตรวจเช็คบ้างหรือเปล่าครับบางรายนะคะที่เขียนคอมเมนต์มาถามมีอาการมากพี่ปราบอกว่ารีบไปตรวจนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่ไปตรวจเนี่ยอย่างน้อยๆสมมติมันมีการติดเชื้อหรือมีความผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเมื่อเรารักษาให้ถูกต้องการรักษาก็ไม่ต้องยาวนานและที่สำคัญก็คือเรารักษาหายได้แต่ถ้าเราทิ้งมานานๆนะคะนอกจากจะรักษาไม่หายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะมันอาจจะแพร่ลุกรามแล้วก็หมายถึงค่ารักษาพยาบาลสุขภาพของเราด้วยถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกสิ่งเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้อื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะอย่าลืมค่ะเรามาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะสุขภาพอัมพาตสำคัญจริงๆเลยนะคะตามพี่ปลามาเลยค่ะวิคราวนี้เรามาดูเลยนะคะโรคที่มีความสัมพันธ์กับอัมพาตมีโรคหลายโรคที่ทำให้เกิดอัมพาตได้ถ้าไม่รักษาให้ถูกต้องหรือไม่ป้องกันโรคที่เราพบบ่อยๆเช่น1ความดันโลหิตสูงพี่ปราเน้นและย้ำเลยนะคะใครที่มีความดันโลหิตสูงและยิ่งรักษาหรือควบคุมได้ไม่เต็มที่นะคะโอกาสที่จะเป็นอัมพาตจะมีมากกว่าคนทั่วไปค่ะคนไข้มักจะเข้าใจว่าความดันโลหิตสูงจะมีอาการปวดศีรษะหรือไม่ปวดศีรษะก็ไม่รับประทานยา ก็คิดอะไรไม่เป็นอะไรก็เหมือนคนปกติทั่วไปหรือบางรายนะคะลืมก็ไม่กินค่ะนึกขึ้นได้ก็ไม่กินโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะคะผนังหลอดเลือดจะแข็งไม่ยืดหยุ่นเหมือนคนหนุ่มสาวค่ะเพราะฉะนั้นยังไงคะก็จะเกิดภาวะเส้นเลือดเปราะแล้วก็แตกได้ง่ายหลายคนนะคะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นอัมพาตนั่งสารมากๆนะคะอย่าเป็นอย่างนั้นใช่นะคะดูแลตัวเองดีๆเลยค่ะข้อที่2โรคเบาหวานโรคเบาหวานนะคะทำให้ปลายประสาทเสียหน้าที่และทำให้ผนังหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นก่อนจะถึงวัยอันควรค่ะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเกิดเส้นเลือดอุดตันหรือเส้นเลือดแตกได้ง่ายค่ะข้อที่3ไขมันในเลือดสูงเกิดการตันของหลอดเลือดข้อที่4โรคหัวใจรูมาติกเป็นอาการเต้นของหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดสมองได้โอ้ยพี่ปราคะแล้วถ้าเกิดใครพลาดมาแล้วแล้วเป็นอัมพาตทำยังไงล่ะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็นอัมพาตอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะใครนะคะที่มีญาติหรือว่าตัวเองเป็นอัมพาตแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็
็คือความเข้มแข็งทางด้านจิตใจค่ะไม่ควรท้อถอยหรือหมดกำลังใจจิตใจที่เข้มแข็งและการสนใจในการฝึกหัดเท่านั้นค่ะที่จะชนะสภาพร่างกายที่ผิดปกติได้อีกประการหนึ่งก็คือญาติหรือผู้ดูแลมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคแทรกซ้อนและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยเพื่อสุขภาพจิตที่ดีนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะอุ้ยข้อปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตข้อที่1ระยะแรกๆนะคะกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมแขนขาข้างที่เสียได้การจัดท่านอนต่างๆสำคัญมากเลยนะคะพี่ปราบอกเลยว่าการจัดท่านอนที่วันนี้จะมาแนะนำนะคะคือการแขนข้างที่เป็นใช้หมอนรองแขนข้อศอกงอนะคะมืออยู่สูงกว่าข้อศอกเพื่อกันมือบวมค่ะข้อมือก็อยู่ในท่าเหยียดนะคะข้อที่2การบริหารข้อต่างๆเพื่อป้องกันข้อติดญาติจะช่วยทำให้ได้นะคะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลายท่านน่ะก็จะแนะนำญาติหรือผู้ดูแลเลยค่ะต้องบริหารข้อให้ผู้ป่วยนะคะถ้าเราสงสัยหรืออะไรเนี่ยเราต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะทุกครั้งเลยเพื่อที่จะทำได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดภาวะที่รุนแรงกับคนไข้หรือภาวะแทรกซ้อนข้อที่3การฝึกหัดต่างๆพี่ปราบอกเลยนะคะว่าทางโรงพยาบาลก็จะมีนักกายภาพบำบัดช่วยฝึกหัดให้ฝึกหัดทั้งท่านั่งการยืนการเดินแล้วก็พยายามให้คนไข้ได้ช่วยเหลือตัวเองนะคะการฝึกสิ่งต่างๆเหล่านี้บอกเลยว่าต้องใช้กำลังใจมากญาติตัวคนไข้เองต้องไม่ทุกข์นะคะเพราะจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ค่ะคราวนี้นะคะพี่ปราอยากจะมีข้อแนะนำในเรื่องการป้องกันมากๆเลยที่สำคัญพูดแล้วพูดอีกก็คือข้อที่1ถ้ามีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานต้องไปตรวจเช็คปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นะคะข้อที่2ตรวจสุขภาพประจำปีค่ะอย่ารอจนป่วยอย่ารอจนมีอาการรุนแรงแล้วก็อุ๊ยค่อยไปหาหมอทีเดียวนั่นแหละค่ะเราจะทำให้เราทุกข์มากเลยนะคะถ้าเกิดเราไปหาไม่ทันค่ะถึงตอนนี้แล้วนะคะพี่ปราบอกเลยว่าตรวจสุขภาพประจำปีกันหรือยังวันนี้คุณรู้ป่ะร่างกายของคุณเป็นอย่างไรไปตรวจกันนะคะมันไม่ได้เสียเวลามากแต่ถ้าเราเจ็บป่วยแล้วมันไม่คุ้มกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish นะคะเป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาแล้วเราจะรู้ว่าสุขภาพสำคัญมากๆเลยค่ะเมื่อเราเจ็บป่วยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่กลับมาแล้วนะคะหรือต้องใช้เวลามากค่ะอย่าลืมค่ะเรามาเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาค่ะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ